รู้แล้วแอบตกใจเคนเผยค่าตัวชมพู่อารยาจ่ายด้วยสิ่งนี้นางแทนผู้จัดเองกำกับเองแถมยังเล่นเองอีกด้วยสำหรับพระเอกตลอดการเคนธีรเดชที่กำลังทำโปรเจกต์ละครซุปตา 2550 ใกล้สำเร็จแล้วยอมรับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เหนื่อยแต่สนุกมากรวมถึงขอบคุณนักแสดงเบอร์ต้นๆของประเทศทุกคนที่มาร่วมรับเชิญในเรื่องกว่า30ชีวิตรวมถึงชมพู่อารยาที่รอบนี้เซตมาตรฐานค่าตัวแสดงละครใหม่ด้วยการขอรับเป็นต้มจับชาย1หม้อซึ่งหลายคนก็อยากมาร่วมสนุกด้วยและรับเป็นอาหารต่างๆแต่ที่จ่ายเป็นค่าตัวก็มีและบางคนก็ไม่รับค่าตัวเลยก็มีฮูจัดสุดหล่อเล่าอีกว่าตนยกหูชวนมาให้เล่นละครด้วยตัวเองเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยทำส่วนคนที่ปฏิเสธก็มีตนเข้าใจเพราะตนก็เคยปฏิเสธงานคนอื่นเช่นกันส่วนที่ควบทำหลายหน้าที่ไม่เกี่ยวกับประหยัดงบกองแต่ตนอินกับงานและรู้ดีที่สุดว่าอยากทำอะไรให้ออกมาแบบไหนส่วนด้านเงินยกให้คุณภรรยาหน่อยบุษกรที่ตอนนี้คงหน้าหงิกไปแล้ว